3ไอดอลในชีวิตกิ๊กค่ะในเรื่องของคือต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงที่จะเป็นไอดอลของกิ๊กได้จะต้องเป็นผู้หญิงที่สุดยอดที่สุดจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงแบบว่าแค่สวยแค่ธรรมดาแค่เก่งหรือแค่รวยไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องเป็นผู้หญิงที่สุดยอดที่สุดแข็งแกร่งที่สุดคือไอดอลเลยพี่ไก่เป็นคนที่ทำงานทุกวันเลยอ่ะไม่เคยพี่ไก่พักไม่เคยพี่ไก่ไปเที่ยวทุกวันคือการทำงานงานไก่เยอะมากป่วยฉีดยาปักลุยต่อคือยกย่องอะค่ะแล้วกุ๊กกิ๊กบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนกุ๊กกิ๊กเป็นคนที่หาเสื้อผ้าให้ตัวเองไม่ได้พยายามที่จะตัดเองหาเองออกแบบด้วยตัวเองหาแนวด้วยตัวเองก็ยังไม่ใช่แต่พอมาเจอพี่ไก่คือไม่ต้องพูดอะไรกันเลยค่ะเสื้อผ้าทุกชิ้นที่พี่ไก่มีคือกุ๊กกิ๊กแล้วมันทำให้จุดนี้ของกุ๊กกิ๊กอ่ะมันโดดเด่นขึ้นมาแบบทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองมีเอกลักษณ์เต็มมั่นใจในการใส่เสื้อผ้ามากแล้วไม่ว่าจะไปไหนทุกคนชมชุดสวยชุดสวยมันทำให้กุ๊กกิ๊กรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกรักพี่ไก่มากขึ้นทุกครั้งที่เวลาที่เราคิดแบบถ้าอยากได้แบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวหาพี่ไก่อยากได้ชุดแบบนี้แบบนี้พี่ไก่ได้เดี๋ยวจัดให้แล้วทุกตัวคือพี่ไก่ทำมาแบบสวยกิ๊กหมดเรายิ่งเราเดินออกไปข้างนอกแล้วคนชมเรายิ่งมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตกิ๊กขาดพี่ไก่ไม่ได้ค่ะพี่ไก่ต้องเป็นดีไซเนอร์ของกิ๊กตลอดไปนะคะเพราะว่าต่อให้กิ๊กไปเรียนวิชากับพี่ไก่ยังไงกิ๊กก็สู้พี่ไก่ไม่ได้ครึ่งอยู่แล้วกิ๊กเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นแบรนด์กิ๊กร่วมงานกับพี่ไก่มาประมาณ2 ปีกว่ากิ๊กดูแลเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าให้พี่ไก่ดูแลเอกลักษณ์ตรงนี้ให้พี่ไก่กุ๊กกิ๊กรู้สึกชอบนะคะตรงนี้กับการได้ขายเสื้อผ้าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอใส่ติดตัวเนี้ยใส่แล้วสวยนะเวลาเห็นคนใส่แล้วสวยแล้วเราชอบนะคะแล้วก็ทำงานพี่ไก่คือไม่มีปัญหาเลยง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆแต่สำหรับการถ่าย MV ในวันนี้นะคะก็มาร่วมกันด้วยรู้สึกสนุกค่ะสนุกสนานเพลงที่ฟังก็เป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรู้สึกอยากเต้นรู้สึกแบบชาร์มิ่งรู้สึกร้อนๆรู้สึกอยากเลื้อยไปเลยนะรู้สึกแบบอันจริงๆนะถ้าสมมติให้กุ๊กกิ๊กนั่งตรงนี้นะแล้วใส่เสื้อแบบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเท้าแตะธรรมดาบอกเลยไม่มั่นบอกเลยไม่รู้สึกแบบเนี่ยก็รู้สึกแบบมันเด้งก้นนึงอะไรแล้วแต่พอเสื้อผ้าหน้าผมลำนั่งตรงนี้แล้วคุณแต่งกับการสิ่งนี้รู้สึกเนี่ยค่ะชาร์มิ่งร่าเริงมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ XOXO I love you มาทุกคนมีความรู้สึกว่าอยากได้ผู้ชายคนนี้ไปร้องเพลงที่บ้านก่อนเนาะ